สำหรับใครที่กำลังมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยแต่ว่าไม่ถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาเป็นวันๆไปนั่งรอคิวและไม่อยากเสียตังค์ต้องดูคลิปนี้สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่สดใสค่ะทุกคนมาทำ Get Ready With Me กันวันนี้อยากจะมาแชร์เรื่องราวประสบการณ์ที่ได้รับยาจากเภสัชฟรีโดยไม่เสียเงินสักบาทไม่เสียเงินสักบาทคือเรื่องอ่ะมันเริ่มจากที่แม่พันธ์อ่ะป่วยนางบ่นว่านางอ่ะมีอาการปวดหลังปวดตัวอะไรอย่างเงี้ยและนางก็มีอาการเวียนหัวเลยคิดว่าน่าจะเป็นอาการออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าเพราะว่าแม่พันธ์อ่ะต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆแม่พันธ์อ่ะก็บ่นว่าปวดตัวปวดหลังนี่ก็เลยบอกให้นางอ่ะไปซื้อยามากินนางก็คือดื้อไม่ไปจ้ะจนสุดท้ายก็ต้องเป็นพันธ์ที่ต้องพาเขาไปซื้ออยู่ดีทีนี้พอไปถึงร้านยาก็ทำการปรึกษาเภสัชแล้วเขาก็จัดยามาให้แต่พอตอนที่จะจ่ายเงินอะเภสัชเขาก็ถามแล้วว่ามีสิทธิ์บัตรทองไหมเพราะว่าร้านนี้เขาเข้าร่วมโครงการของสปสช16อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาฟรีบัตรทองเพียงแค่โชว์บัตรประชาชนแล้วก็ขอรับยาฟรีได้เลยโดยร้านค้าที่เขาเข้าร่วมก็สามารถสังเกตได้จากสติ๊กเกอร์หน้าตาแบบนี้ที่แปะไว้ที่หน้าร้านได้เลยสำหรับคนที่เจ็บป่วยเล็กน้อยที่ไม่ถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าไม่อยากต่อคิวนานๆไม่อยากเสียเงินแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาก็สามารถใช้สิทธิ์บัตรทองของเราได้ตามร้านยาใกล้บ้านได้เลยสำหรับคนที่สนใจนะเดี๋ยวพันจะแปะลิงก์ค้นหาร้านขายยาใกล้บ้านทุกคนเอาไว้ที่ใต้โพสต์นี้นะคะอันนี้ก็คือหายไปแอบเขียนคิ้วทับปากมานะคะนั่นแหละทุกคนพันว่ามันสะดวกมากแล้วก็อยากให้ออกไปใช้สิทธิ์กันนะถ้ามี16อาการป่วยเล็กน้อยอะไรเงี้ยไม่อยากให้พลาดไปเพราะว่ามันฟรีอ่ะแล้วนี่ก็คือฟรีสตุ๊กของเรานะคะซึ่งไปไหนไม่รู้เหมือนกันแต่งไว้ก่อนเดี๋ยวคงได้ออกเองแล้วก็สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบนะคะบ๊ายบาย